รื่องร้อนวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลได้ยินว่าอยู่แค่เพื่อนบ้านเรานี่เองใช่แล้วค่ะเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะณตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเนี่ยนะคะให้ความสนใจโดยเฉพาะถ้าหากว่าความมั่นคงระหว่างประเทศนั้นมีมหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างล่าสุดนี่นะคะสื่อตะวันตกค่ะได้มีการรายงานนะคะว่าจีนได้ออกทุนค่ะให้กองทัพเรือของกัมพูชาในการสร้างฐานทัพเรือแล้วมีการรายงานเพิ่มเติมไปอีกนะคะว่าฐานทัพเรือที่กัมพูชากำลังสร้างโดยออกทุนจากจีนเนี่ยนะคะขยายพื้นที่มาจนถึงอ่าวไทยกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาไม่พอใจอย่างมากเลยเพราะว่าสื่อตะวันตกได้นำข่าวนี้ไปวิเคราะห์ไปอีกนะคะว่ากัมพูชากับจีนก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีข้อตกลงลับนะคะว่าฐานทัพเรือเนี้ยที่สร้างในกัมพูชาโดยออกทุนจากจีนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสร้างกองทัพให้ทหารจีนเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนเป็นการสร้างฐานทัพให้กับจีนแต่ว่าใช้กัมพูชาบังหน้าโอ้โหเรื่องนี้ค่ะพอมีข่าวนะคะจากสื่อตะวันตกแบบนี้ทำให้สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแสดงอาการไม่พอใจอย่างมากซึ่งเขาก็ได้พูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยตอนที่ไปเป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษานะคะในกรุงพนมเปญที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่ารายงานข่าวเนี้ยเป็นแคมเปญป้ายสีประเทศของเขาโดยมีฝีมือของชาวต่างชาติก็คือตะวันตกแล้วก็นักการเมืองเนี่ยพยายามที่จะป้ายสีเขาถามว่าทำไมมันถึงเป็นเรื่องป้ายสีเพราะว่าที่ประเทศกัมพูชามีรัฐธรรมนูญค่ะบทบัญญัติมาตราหนึ่งคือห้ามต่างชาติเนี่ยไปสร้างฐานทัพในประเทศซึ่งถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงนี่ก็กลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีกัมพูชาละเมิดรัฐธรรมนูญเองเลยนะคะซึ่งท่านก็ปฏิเสธบอกว่านี่ไม่เป็นความจริงแล้วก็เป็นการกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานด้วยนะคะโดยสื่อต่างชาตินี่นะคะก็คือสื่อ Naval Technology ของอังกฤษค่ะแล้วก็ Wall Street Journal ที่ได้มีการรายงานแล้วก็อ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อชาวตะวันตกบอกว่าเมื่อปี2562เนี่ยกัมพูชากับจีนได้ร่วมลงนามข้อตกลงลับที่อนุญาตให้กองทัพจีนเข้าไปใช้ฐานทัพเรือแห่งนี้แลกเปลี่ยนกับการให้ความช่วยเหลือทางด้านการก่อสร้างแต่ทั้งกัมพูชาแล้วก็จีนเนี่ยก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นการรายงานค่ะจากสื่ออังกฤษที่ชื่อว่า Naval Technology นะคะแล้วก็เป็นภาพจากกล้องถ่ายดาวเทียมของบริษัท Black Sky ภาพนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าฐานทัพเรือแห่งนี้ค่ะขยายไปถึงอ่าวไทยนะคะซึ่งอ่าวไทยเนี่ยมันก็อยู่ในพื้นที่บ้านเราประเทศไทยนะคะและตรงเนี้ยก็สามารถออกไปสู่ทะเลจีนใต้ด้วยจะเห็นนะคะว่าประกอบอาคารเนี่ยอยู่หลายหลังมีทั้งหมดถึง25หลังท่าเรือทั้งหมด2แห่งก็มีขนาดใหญ่แล้วก็ลึกมากพอที่จะรองรับบรรทุกเครื่องบินค่ะและเนื่องจากจีนเป็นผู้ออกทุนในการก่อสร้างก็เลยทำให้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะมองว่าฐานทัพเรือเรียมนะนี่คือชื่อเขานะฐานทัพเรือเรียมเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างบนท้องทะเลแห่งแรกที่จีนสร้างขึ้นในแถบอินโดแปซิฟิกนะคะเรื่องนี้ค่ะก็อย่างที่บอกไปจีนกับกัมพูชาเขาออกมาปฏิเสธด้านสมเด็จฮุนเซนนะคะผู้นำของกัมพูชาแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อรายงานข่าวนี้โดยเฉพาะที่ระบุว่าฐานทัพเรือเรียมเนี่ยมีเอาไว้รองรับกองกำลังทหารของจีนอย่างลับๆโดยยืนยันว่าฐานทัพนี้มีไว้ให้กองกำลังทหารกัมพูชาใช้แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะคุกคามใครด้วยนะคะซึ่งก็ได้ปฏิเสธเรื่องนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกประเทศเข้าใจแบบนี้และถ้าเป็นความจริงอย่างที่บอกไปนายกรัฐมนตรีก็ถูกกล่าวหาเลยนะคะเพราะว่าก็จะละเมิดต่อรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญของกัมพูชาเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างฐานทัพต่างชาติบนแผ่นดินกัมพูชาค่ะทีนี้ถ้ามาดูสาเหตุที่ทำให้เรื่องของฐานทัพเรียมกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าฐานทัพเรียมแห่งนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ใกล้กับจังหวัดศรีหนุวิลด้วยนะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการลงทุนของจีนในกัมพูชาเลยค่ะแล้วถ้าจะบอกว่าจีนกับกัมพูชาเอ๊ะจะมีการไปเลี่ยงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆเขาไม่ได้ใช้คำว่าฐานทัพแต่ใช้คำว่าพื้นที่อำนวยความสะดวกหรือว่ายูทิลิตี้นะคะซึ่งเขาก็มองว่ากัมพูชาอาจจะให้สิทธิ์จีนในการเข้าไปพัฒนาแล้วก็อาจจะรวมถึงสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เพื่อการทหารอย่างเช่น
ให้จีนเช่าฐานทัพแห่งนี้เป็นเวลา30ปีจีนก็จะส่งทหารมาประจำการมาจอดเรือรบมาเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วพอกำหนดก็ยังสามารถต่อสัญญาได้ในทุกๆ10ปีหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นไปตามนี้จริงๆนั่นหมายความว่าจีนจะมีสถานที่จอดเรือรบแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแห่งที่2ของโลกที่อยู่นอกประเทศต่อจากฐานทัพในจิบูตีนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้จีนสามารถขยายอิทธิพลทางทหารในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ขยายการลาดตระเวนทั่วทะเลจีนใต้ไปจนถึงช่องแคบไต้หวันและอาจจะไกลมากกว่านั้นอีกค่ะนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะในด้านความมั่นคงนะคะแต่อันนี้เรายังไม่ยืนยันนะคะว่าข้อมูลนี้หรือว่าการรายงานข่าวของสื่อตะวันตกเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าแต่พอมันเป็นข่าวออกมาเราก็เลยต้องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปดูนักวิเคราะห์ทางทหารเขามองว่ายังไงเขามองอย่างนี้ค่ะการหยิบยกประเด็นนี้น่าวิตกกังวลอาจจะเกี่ยวข้องกับสนามบินนานาชาติที่อยู่ในโครงการดาราสาครนะคะซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ Belt and Road 1แถบ1เส้นทางของจีนด้วยนะแล้วก็น่าจะเชื่อมโยงกับฐานทัพเรียมตรงเนี้ยแล้วก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างด้วยเช่นเดียวกันและแน่นอนถ้าหากว่าวันเป็นวันเวลวันโรดเนี่ยอันเนี้ยคือบริษัทของจีนแน่ๆนะก็คือ Union Group ซึ่งเป็นรันเวย์ของสนามบินแห่งนี้แล้วก็เป็นรันเวย์ที่ยาวที่สุดในกัมพูชาก็เลยทำให้ชาติตะวันตกนะคะอย่างสหรัฐเนี่ยเขาก็กังวลอีกนะว่าเอ๊ะอาจจะเป็นกองทัพอากาศที่จีนมาใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจโดยเฉพาะจีนกับสหรัฐเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆนิดนึงเนี่ยค่ะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไหนเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยเป็นประเด็นทั้งนั้นเลยใช่ค่ะและแน่นอนว่าพอมันมาเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ใกล้กับประเทศเราขนาดนี้เราก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดกันต่อไปเหมือนกัน